Unit 4. Speaking. ตัวเลขต่างๆฟังและพูดตัวเลขนี้ตามด้วย 21 34 48 53 66 72 85 97คำหรือวลีที่มีประโยชน์ฟังการพูดโต้ตอบต่อไปนี้ผู้พูดคนแรกกำลังขอบคุณผู้พูดคนที่สองที่ช่วยรั้งประตูให้เปิดอยู่ Thank you You're welcome ขอบคุณด้วยความยินดีฟังอีกครั้งและพูดตาม Thank you You're welcomeทีนี้ตอบผู้พูดคนแรกโดยสมมุติว่าคุณได้รั้งประตูให้เปิดไว้ Thank you นี่เป็นการโต้ตอบสั้นๆอีกแบบหนึ่งผู้พูดคนแรกเดินชนผู้พูดคนที่สองและกล่าวขอโทษ Sorry That's okay ขอโทษไม่เป็นไรฟังอีกครั้งและพูดตาม Sorry That's okayทีนี้ให้ตอบรับคำขอโทษโดยสมมุติว่าคุณถูกเดินชน Sorry ในตอนท้ายนี้ขอให้ฟังการโต้ตอบซึ่งผู้พูดคนแรกเข้าไปหยุดผู้พูดคนที่สองกลางถนนเพื่อถามทางดังตัวอย่างต่อไปนี้ Excuse me Yes ขอโทษค่ะอะไรคะฟังอีกครั้งและพูดตาม Excuse meYes คราวนี้ให้ตอบผู้พูดคนแรกโดยสมมุติว่าเธอขอให้คุณหยุดเพื่อถามทาง Excuse me เดือนต่างๆ The months ฟังและพูดตามโดยเริ่มจากเดือนมกราคม January February March AprilMay, June, July, August, September, October, November, December. ทีนี้เร็วขึ้นอีกหน่อยจากมกราคมถึงเมษายน January, February, March, April. และต่อไปถึงสิงหาคม May,June, July, August และต่อไปถึงเดือนธันวาคม September, October, November, December ตอบคำถามว่าตอนนี้เป็นเดือนอะไร Now เพียงแค่ตอบว่า Yes หรือ No Is it January now? Is it February now? Is it March now?What month is it now? ฤดูต่างๆ The seasons ฟังและพูดตามโดยเริ่มจากฤดูใบไม้ผลิ Spring Summer Autumn Winter คำว่าฤดูใบไม้ร่วงในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะใช้ต่างไปจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษฟังและพูดตาม Fall ตอบคำถามต่อไปนี้ Is it spring now? Is it summer now? Is it autumn now? Is it fall now? Is it winter now?การบอกเวลา 6:05 นาที 6:10 นาทีเป็นต้นขอให้ฟังเวลาต่างๆนี้ระหว่าง 6:00 นและ 7:00 นและพูดตาม It's 5 past 6
It's 6:10. It's 6:20. It's 6:25. It's 7:25. It's 7:20. It's 7:10. It's 7:05. อายุต่างๆขอให้ฟังตัวละครบอกอายุของตนเอง I'm 29 I'm 28 I'm 42 I'm 51ฟังอีกครั้งและพูดตาม I'm 29 I'm 28 I'm 42 I'm 51นี่คือวิธีที่คุณจะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษฟังและพูดตาม How old are you? ฟังอีกครั้งและคราวนี้ตอบคำถามด้วยโดยบอกอายุของคุณเอง How old are you? ตอบคำถามนี้ด้วยคำว่า yes หรือ no Are you 25? Are you 37? Are you 49?How old are you? ที่อยู่ต่างๆฟังและพูดตามคำถามนี้คุณอยู่ที่ไหน What is your address? ฟังและพูดคำถามเดิมอีกโดยใช้ประโยคลดรูปเพื่อให้เป็นกันเองขึ้น What's your address? ทีนี้ฟังคนเหล่านี้บอกที่อยู่ของเขาI live in London. I live in New York. I live in Tokyo. ให้บอกว่าคุณอยู่ที่ใดโดยเริ่มดังนี้ I live in. ฟังแอนนาถามคนเหล่านี้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน Where do you live? In London. Where do you live? In New York. Where do you live? In Tokyo. พูดคำถามซ้ำ Where do you live?และตอนท้ายนี้ตอบคำถามด้วย Where do you live? Listening เพลง Yesterday sung by Marianne Faithfull Readingป้ายและประกาศต่างๆป้ายถนนในประเทศอังกฤษฟังและพูดตาม Bus lane Reduce speed now School One way Stop children Stop police Tourist informationGive way. Synopsis. บทสนทนาฟังฉากเหล่านี้คุณควรจะเข้าใจบทสนทนานี้อย่างง่ายมากเวลาหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยเจฟและอลิซาเบธกำลังไปหาแอนนาที่แฟลตของเธอเขามีเรื่องให้เธอได้ประหลาดใจ What's the address? 34 Churchill Street เขาไม่แน่ใจว่ามาถูกทางดังนั้นเขาจึงถามคนที่กำลังจะก้าวเข้าบ้านหลังหนึ่ง Excuse me? Yes? Is this Churchill Street? Yes Is this number 34? No, this is number 28. Oh, sorry. That's okay. There's number 34. 28, 30, 32, 34. Oh. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. 28. 30. 32.
34. Hi, Anna. Oh, hello, Jeff. Oh, hi, Elizabeth. What time is it? It's about 12:05. And what day is it today? Oh, Friday. No, it's Saturday. Oh, yes. 12:05, Saturday. And it's your birthday. Oh, yes. Happy birthday! แอนนาได้เชิญเจฟและอลิซาเบธเข้าไปเจฟและอลิซาเบธนำแชมเปญมา1ขวดด้วยCheers! Cheers! Cheers! How old are you, Anna? Today I'm 30. Cheers! Cheers! ในบทต่อไปซึ่งเป็นบทที่5คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณสำนวนที่ใช้อยู่เสมอๆตัวเลขตั้งแต่100ขึ้นไปและเรื่องของ